เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงเล่าขานนะครับอีกสักครู่หนึ่งจะไปพูดคุยกันเรื่องของสปสช.หรือว่าสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยเขาสนับสนุนให้กลุ่มชาติพันธุ์เพิ่มคุณภาพชีวิตด้วยหลักประกันสุขภาพนะครับพูดคุยกับทันตแพทย์อัธพรลิ้มปัญญาเลิศรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.ในช่วงเล่าขานนะครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระปุกออมสินเป็นรถไฟฟ้านะครับรถไฟฟ้ากระปุกออมสินจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยจำนวน2รางวัลด้วยกันเพียงแค่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามแล้วส่งคำตอบของท่านกลับมานะครับจะเป็นในรูปแบบของ SMS ก็ได้หรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้นะครับทาง SMS นั้นพิมพ์คำตอบแล้วส่งกลับมาที่หมายเลข4221075 4221075ส่วน Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการก็จะทั้งผู้ที่กดไลค์กดแชร์รายการนะครับแล้วก็ส่งข้อความผ่านทาง SMS ในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้วิธีการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีช่องทางละ1ท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับผู้โชคดีนะครับนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเล่าสู่กันฟังได้อีก1ช่องทางนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับและสำหรับท่านผู้ฟังที่มีความประสงค์จะรับพันธุ์ข้าวพระราชทานในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพนังคันแรกนาขวัญประจำปี2566เนี่ยนะครับถ้าสนใจก็สามารถส่งข้อความเป็นชื่อพร้อมกับที่อยู่มาได้ที่ SMS หรือว่าทาง Inbox ก็ได้นะครับทาง SMS นั้นส่งมาที่หมายเลข4221075 4221075ส่วนเพจเล่าสู่กันฟังเข้าไปที่ Inbox ของเพจเล่าสู่กันฟังแล้วก็ตอบได้เลยนะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าเมื่อเร็วๆนี้นะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.นะครับได้จัดกิจกรรมชื่อว่าท่องเที่ยวสุขใจไปกับรฟม.ทวนโดยกิจกรรมดังกล่าวนี้จัดขึ้นที่ชุมชนเกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับทวนอีกครั้งครับเมื่อเร็วๆนี้นะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.นะครับได้จัดกิจกรรมชื่อว่าท่องเที่ยวสุขใจไปกับรฟม.ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นที่ชุมชนเกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามคุณผู้ฟังว่ากิจกรรมท่องเที่ยวสุขใจไปกับรฟม.ที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยจัดขึ้นครั้งล่าสุดเนี่ยนะครับจัดขึ้นที่ไหนส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันครับธนาคารออมสินนะครับจัดเต็มความพิเศษฝากสลากออมสินพิเศษ2ปีแบบใบสลากและก็ดิจิตอลรุ่นรับเงินรางวัลมูลค่ารวม60ล้านบาทโดยรุ่นแรกรุ่นรับเงินรางวัลพิเศษรางวัลละ3ล้านบาทจำนวน10รางวัลและรุ่นต่อกับรางวัลที่1มูลค่า30ล้านบาทออมสบายลุ้นสนุกฝากง่ายๆที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือว่าผ่านแอปพลิเคชันMyMoถอนก่อนฝากครบ6เดือนหักส่วนลดตามอัตราที่ธนาคารกำหนดเปิดรับฝากตั้งแต่บัดนี้จนถึง30มิถุนายน66หรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้ในภายหลังนะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่ากทพ.กระทรวงคมนาคมครับจะทำการก่อสร้างปรับปรุงอาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษเฉลิมมหานครนะครับและก็จะดำเนินการติดตั้งนั่งร้านด้วยการปิดด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษพระราม42นะครับพระราม42ตั้งแต่เวลาช่องที่3ช่องที่2แล้วก็ช่องที่1ตามลำดับนะครับโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่18พฤษภาคมไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2566นี้โดยจะดำเนินการในช่วงเวลาระหว่าง 22:00 น.ถึง 4:00 น.ของวันรุ่งขึ้นนะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้ทำการติดตั้งป้ายแจ้งการจราจรก่อนจะถึงพื้นที่ก่อสร้างรวมถึงการติดตั้งไฟสัญญาณตลอดจนไฟจราจรต่างๆแล้วก็ป้ายประชาสัมพันธ์เรื่องการเบี่ยงช่องทางการจราจรพร้อมกับไฟวับๆและแผ่นพับประชาสัมพันธ์การปิดช่องด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษนะครับเพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับทราบแล้วอย่างไรก็ตามเนี่ยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับเมื่อเร็วนี้ครับนางบุญรักษ์อุดมอิทธิพงษ์และนางปรามาสเทียนธนูรองผู้อำนวยการธนาคารออมสินนะครับได้นำคณะผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างลงพื้นที่จัดกิจกรรม
ยกระดับคุณภาพชีวิตกับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลของจังหวัดน่านนะครับซึ่งเป็นความต่อเนื่องภายใต้การดำเนินโครงการพัฒนาแบบองค์รวมจังหวัดน่านโดยให้การสนับสนุนด้านการแพทย์ในรูปแบบของรถจักรยานยนต์พยาบาลประกอบไปด้วยกระเป๋าอสม.อุปกรณ์การแพทย์พื้นฐานและก็ชุดยาสามัญประจำบ้านนะครับสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาพร้อมทั้งสนับสนุนการปรับปรุงห้องเก็บอุปกรณ์เปลี่ยนหลังคาสำนักงานและอุปกรณ์การแพทย์แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะจุกซึ่งในโอกาสนี้ได้มอบเตาเผาขยะเพื่อร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนในพื้นที่ทั้ง5หมู่บ้านบนยอดดอยในตำบลขุนน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติอีกด้วยนะครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยครับได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการต่างๆที่การท่าเรือได้ดำเนินการอีกหลายโครงการนะครับนี่ก็เป็นการสานต่อมีทั้งการจัดตั้งสายการเดินเรือแห่งชาติการขับเคลื่อนพัฒนาท่าเรือบกหรือว่าดรายพอร์ตที่จังหวัดขอนแก่นกับจังหวัดนครราชสีมานะครับเพื่อรองรับการขนส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเชื่อมโยงโครงข่ายโลจิสติกของประเทศการศึกษาโมเดลซูเปอร์พอร์ตการร่วมความร่วมมือกับท่าเรือเอกชนการเพิ่มขีดความสามารถในการขนส่งหลากหลายรูปแบบรวมถึงการพัฒนาแรนบิชเชื่อมโยง2ฝั่งระหว่างอ่าวไทยกับอันดามันที่จังหวัดระนองแล้วก็ชุมพรให้เป็นรูปธรรมนะครับรวมถึงโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3ซึ่งจนถึงขณะนี้มีความคืบหน้าในส่วนที่1สำหรับส่วนงานก่อสร้างทางทะเลได้ทำการปรับแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดนะครับส่วนที่2เป็นงานก่อสร้างอาคารท่าเทียบเรือระบบถนนและระบบสาธารณูปโภคอยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการปรากฏราคาอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่าคราวที่แล้วเนี่ยมีผู้ยื่นข้อเสนอผ่านคุณสมบัติเพียงรายเดียวเท่านั้นนะครับและคาดว่าจะสามารถได้ผู้รับจ้างภายในเดือนกันยายนนี้และงานที่3ครับเป็นงานก่อสร้างระบบรถไฟแล้วก็ส่วนที่4และงานที่4งานจัดหาเครื่องมือเครื่องจักรและติดตั้งระบบ IT ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือว่า TOR นะครับเพื่อเร่งดำเนินการปรากฏราคาต่อไปอย่างไรก็ตามครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยได้มีการติดตามกำกับเร่งรัดแล้วก็ผลักดันการก่อสร้างโครงการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การพัฒนาโครงการเป็นไปตามกรอบระยะเวลาของสัญญาด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ช่วงเล่าขานครับเรื่องราวของการเพิ่มคุณภาพชีวิตด้วยหลักประกันสุขภาพสำหรับกลุ่มชาติพันธุ์แนวคิดที่มาที่ไปตรงนี้เป็นอย่างไรพูดคุยกับทันตแพทย์อัตพรลิ้มปัญญาเลิศนะครับรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.ตอนนี้อยู่ในสายครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับคุณธีรพัฒน์ครับสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพครับกับแนวคิดที่มาที่ไปเรื่องนี้นี่เป็นยังไงบ้างครับคุณหมอก็จริงๆมาจากคำว่า30บาทรักษาทุกโรคนะครับครับในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยสิทธิประโยชน์ในครอบคลุมเยอะมากเลยนะครับตอนนี้แทบจะบอกได้ว่าสิ่งที่ไม่ครอบคลุมเนี่ยมีน้อยมากแล้วครับข้อสำคัญก็คือว่าจะทำยังไงให้ประชาชนเนี่ยทราบนะครับทราบว่าสิทธิประโยชน์มีอะไรบ้างครับครับแล้วก็การเข้าถึงสิทธิประโยชน์นี้ทำอย่างไรนะครับอันนี้ปกติเนี่ยเวลาเราสื่อสารประชาสัมพันธ์เนี่ยเราก็จะมีหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิทยุโทรทัศน์อย่างคุยกับคุณธีรพัฒน์นี่ก็เป็นหนึ่งในช่องทางการสื่อสารแต่ยังมีพี่น้องประชาชนในบางกลุ่มในบางพื้นที่เนี่ยอาจจะเข้าไม่ถึงแม้สิ่งที่เราสื่อสารกันไปตามปกตินะจะผ่านสื่ออะไรต่างๆนะฮะโดยเฉพาะพี่น้องที่เป็นอยู่ในพื้นที่ที่ทุรกันดารจริงๆนะฮะเช่นอยู่บนเขาบนดอยบนเกาะอย่างเงี้ยครับครับงั้นเราก็ต้องหาวิธีใหม่ๆในการที่จะทำให้การรับรู้เรื่องของสิทธินะครับและบทบาทเนี่ยนะฮะในเรื่องการเข้ารับบริการสุขภาพเนี่ยเป็นไปได้อย่างทั่วถึงนะฮะเราก็เลยไปจับมือกับทางหน่วยนะฮะเขาเรียกศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนเนี่ยนะครับภาษาสปสช.เขาเรียกหน่วย50.5แต่ชื่อตัวเลขมันไม่ได้บอกความหมายเลยคนก็เลยงงๆนะฮะแต่จริงๆเนี่ยหน่วยเป็นหน่วยที่เราเรียกว่าศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพนะครับที่อันที่หนึ่งเลยเนี่ยเป็นอาสาสมัครนะครับที่เป็นภาคประชาชนเนี่ยมาเป็นเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็พยายามที่จะเข้าไปหากลุ่มพี่น้องประชาชนที่ยังอาจจะยังรับรู้สิทธิ์ได้น้อยหรือว่าไม่ถึงนะครับไปให้ความรู้กันอย่างวันก่อนเราก็ไปที่ท่าสองยางครับที่จังหวัดตากใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ไปเยี่ยมพี่น้องชาวเขานะครับแล้วก็ไปอธิบายให้ฟังว่าต่อไปจะใช้สิทธิ์เนี่ยนะครับใช้บัตรประชาชนใบเดียวแล้วนะจริงๆก็บอกว่าเดี๋ยวนี้เราบอกว่าใช้สิทธิ์เนี่ยใช้บัตรประชาชนใบเดียวจริงๆโอ้ประชาชนเข้าใจกันเป็นส่วนใหญ่ละนะครับแต่วันก่อนนี้ผมไปเล่าให้ฟังว่าเนี่ยเข้าถึงสิทธิ์จะไม่ต้องใช้บัตรทองนะ
นะบัตรทองไม่ใช้มีบางท่านเนี่ยนะไปหยิบบัตรทองให้ผมดูเลยนะว่านี่เก็บไว้ยังมีเลยนะแล้วบางท่านก็หมดอายุไปแล้วนะฮะคือบัตรที่เขียนไว้แล้วหมดอายุนะอีจะทำใหม่ได้ไหมก็เลยต้องไปอธิบายให้ฟังว่าจริงๆก็ไม่ต้องใช้บัตรทองแล้วใช้บัตรประชาชนใบเดียวเนี่ยสามารถเข้ารับบริการได้เลยครับบริการในระบบหลักประกันเนี่ยมีเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าตั้งแต่ยังไม่ป่วยเนี่ยก็จะมีเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคนะครับตรวจคัดกรองอะไรต่างๆก็มีนะครับใครเล็กๆน้อยๆจะไปที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะหรือเกินขีดความสามารถจะมาโรงพยาบาลชุมชนไปโรงพยาบาลจังหวัดเนี่ยอันนี้ก็อยู่ในสิทธิประโยชน์ว่าบางท่านเนี่ยไม่สบายเยอะๆเลยเป็นไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายต้องฟอกไตนะจะฟอกเลือดหรือทางหน้าท้องไอ้อันนี้ก็อยู่ในสิทธิประโยชน์หมดแล้วก็ไปเล่าให้พี่น้องชาวไทยภูเขาฟังครับแล้วเป็นไงครับผลตอบรับดีเลยครับดีเลยแล้วก็มีได้สื่อสารกันนะฮะผมยกตัวอย่างมีอยู่รายอย่างเงี้ยผมก็ไปเล่าให้ฟังเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีคุณผู้หญิงท่านหนึ่งนะฮะมาบอกว่าเนี่ยไปตรวจมะเร็งปากมดลูกนะแล้วก็ตรวจแต่ไม่เสียสตางค์นะแต่ว่าผลออกมาไม่ค่อยดีนะคุณหมอบอกว่าเดี๋ยวต้องมาตรวจใหม่อีกปีนึงแต่ให้เตรียมค่าใช้จ่ายไว้นะ1,000แล้วก็จริงๆในตามระบบเราไม่เสียก็เลยประสาทจริงๆเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันครับครับนะทางโรงพยาบาลก็ไม่ได้จะเก็บสตังค์แต่ว่าบางทีอาจจะคุยแล้วเนี่ยอาจจะเข้าใจไม่ตรงกันครับนะเราก็เลยทำหน้าที่ในการไปอธิบายตรงไหนไม่เข้าใจเราก็จะได้จัดการให้นะครับสร้างความเข้าใจไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งประชาชนเองทางฝั่งโรงพยาบาลนะฮะก็ไปพูดคุยทำความเข้าใจกันครับก็เรียบร้อยก็ดีไม่มีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาครับนะที่อยู่ที่โอกาสในการรับฟังข้อมูลข่าวสารผมว่าเรื่องนี้สำคัญครับนะครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราดำเนินการคือการเพิ่มคุณภาพชีวิตเนี่ยเราจะต้องเริ่มยังไงก่อนนะคุณหมอจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเรื่องของสุขภาพเนี่ยมันมีอยู่กับเราตั้งแต่เกิดนะครับเอาง่ายๆเนี่ยสิ่งที่เราพยายามที่จะบอกกับพี่น้องประชาชนว่าในระบบของเราเนี่ยเราดูแลตั้งแต่อยู่ในครรภ์เลยสุภาพสตรีที่ตั้งครรภ์นะครับตั้งครรภ์ปุ๊บเลยเนี่ยควรจะต้องเข้ารับการฝากครรภ์อันนี้สำคัญมากเพราะว่าพอเข้ารับการฝากครรภ์แล้วเนี่ยคุณหมอคุณพยาบาลจะช่วยดูแลให้ครับนะครับต้องไปในเขาจะมีสูตรนะฮะไปดูตั้งอายุครรภ์เท่านี้เดือนต้องดูอะไรดูแลฟันดูแลสุขภาพช่องปากต้องดูแลสุขภาพร่างกายต้องกินอาหารยังไงดูแลนะเป็นหัวใจทารกเป็นยังไงจนกระทั่งใกล้คลอดนะเสร็จแล้วก็คลอดนะในระบบทั้งหมดจะอยู่ในสิทธิประโยชน์หมดคลอดเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีบริการสร้างเสริมสุขภาพตามวัยนะเช่นอายุขนาดไหนต้องได้รับวัคซีนอะไรเนี่ยนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็จะมีโปรแกรมอยู่แล้วนะแล้วก็เราตอนนี้สปช.กับกระทรวงสาธารณสุขก็ทำงานกันใกล้ชิดนะครับทางกระทรวงทางกรมอนามัยกำหนดมาแล้วแต่ละช่วงวัยต้องทำอะไรนะฮะต้องฉีดวัคซีนในสปช.ก็ไปจัดหาร่วมกับทางกรมควบคุมโรคจัดหามานะฮะปัญหาก็คือว่าสิ่งเหล่านี้นะครับต้องสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนซึ่งในพื้นที่ต่างจังหวัดเนี่ยต้องยอมรับเลยนะครับว่าโอ้ทางพี่ๆอสม.เนี่ยเวิร์กมากเขารู้จักชาวบ้านเยอะนะโอ้รู้จักทุกหลังคาเรือนหลังคาเรือนใช่ลูกหลังคาเรือนเลยแล้วก็ถึงเวลาก็อ้าวไปพาลูกไปฉีดวัคซีนสิตามที่ที่ผมไปดูเนี่ยนะครับช่วยชาวบ้านถึงขนาดคนที่เป็นเบาหวานต้องรับยาทุก3เดือนครับนะฮะเขารับยาจนกระทั่งอาการดีแล้วเพราะว่าอสม.เนี่ยไปกระตุ้นให้กินยาทุกวันคุมอาหารสิกินยาสิถึงเวลาคุณหมอบอกว่าไม่ต้องมาโรงพยาบาลแล้วอาการปกติเดี๋ยวมารับยาตามปกติอสม.ไปรับยาให้คุณหมอจัดยาอสม.ไปรับเสร็จเอายาจากโรงพยาบาลมาให้ชาวบ้านถึงบ้านเลยถึงบ้านเลยฮะแล้วเดี๋ยวนี้นะเอ๊ะคำถามก็คือว่าอ้าวแล้วชาวบ้านจะทานยากันเป็นเหรอโอ้โหนี่อสม.ก็เปิดไลน์เลยครับเปิดวิดีโอคอลคุยกับคุณเภสัชที่โรงพยาบาลครับเดี๋ยวนี้วิทยาการมันโอ้มันก้าวหน้าขนาดนี้แล้วใช่เทคโนโลยีใช่บวกกับความสามารถกับความทุ่มเทของพี่น้องอสม.ด้วยเนี่ยโอ้โหผมว่าระบบสุขภาพบ้านเรานี่ไม่น้อยหน้าใครเลยครับครับแม่น่าสนใจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราใช้ทุกอย่างทุกอย่างที่มีปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์กับชาวบ้านยังไงฮะอันที่หนึ่งเลยเนี่ยประชาชนชาวบ้านเนี่ยเขาจะได้ตระหนักเลยนะฮะคืออันที่หนึ่งรู้แล้วว่าต่อไปไม่สบายหรือว่าเข้าสู่บริการสุขภาพใดๆเนี่ยไม่เสียค่าใช้จ่ายครับ
เรียนนี้สำคัญมากเลยนะครับเราอาจจะไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่แต่ว่าโอ้โหลองไปอยู่ดูสินะฮะแล้วถ้าเขารู้ว่าอ๋อไปหาคุณหมอได้ไม่เสียสตังค์จะทำให้การตัดสินใจเข้ารับบริการใดๆตามความจำเป็นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ง่ายง่ายขึ้นใช่ครับเพราะว่ามันโอ้จะไปต้องเสีย500พันหนึ่งแต่บ้านไม่ไปหรอกครับหรือไม่ก็ต้องรอให้เป็นเยอะๆเลยถึงจะไปเอาให้หนักก่อนใช่ฮะอันนี้อันที่หนึ่งเลยครับว่าจะเข้าถึงบริการสุขภาพได้ง่ายขึ้นได้เร็วขึ้นแล้วมั่นใจมากขึ้นครับตอนนี้อันที่สองก็คือว่าเมื่อเข้าถึงการรักษาได้เร็วหรือเข้าสู่โปรแกรมการป้องกันโรคได้เร็วเนี่ยมันไม่ต้องเป็นเยอะหรือบางอย่างไม่ต้องเป็นเลยยกตัวอย่างตอนนี้เรารณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช่ครับโควิดมาพอดีเอ้าฉีดพร้อมกันเลยฉีดพร้อมกันเลยใช่ทั้งวัคซีนโควิดพร้อมกันนะฮะถ้าเราฉีดกันตั้งแต่ตอนนี้ติดก็ติดนะไม่เป็นไรแต่อาการจะน้อยเดี๋ยวต้องบอกผู้ฟังก่อนเดี๋ยวต้องตกใจฉีดนี่คือแขนคนละข้างคนละวัคซีนนะฮะถูกต้องครับไม่ใช่ไปฉีดเข็มเดียวกันไม่ใช่นะหรืออย่างกันไม่ใช่ฮะคนละแขนแต่ว่าอันตรายน้อยมากแล้วก็ทำให้เราป้องกันไม่ต้องเจ็บเยอะละครับใช่ไหมฮะถึงแม้ว่าจะเจ็บเยอะจะไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลเล็กๆน้อยๆก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือถ้าเกิดก็หามยามร้ายเกิดต้องนอนโรงพยาบาลขึ้นมาก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกันครับนะฮะไอ้อย่างเงี้ยก็จะทำให้ชาวบ้านก็มั่นใจนะครับพอชาวบ้านก็มั่นใจคราวนี้เวลาก็ทำงานก็ทำเต็มที่แหละนะครับเนี่ยเราก็เดินหน้าไปนะไม่ต้องมาคอยห่วงกังวลว่าฉันจะต้องเก็บสตางค์ไว้ส่วนหนึ่งมาเป็นค่ารักษาพยาบาลใช่ไหมฮะครับพอสามารถที่จะทำงานได้เต็มที่หาเงินมันก็กระตุ้นเศรษฐกิจบ้านเศรษฐกิจบ้านเราก็จะได้กระเตื้องขึ้นเนี่ยมันก็จะหมุนกันเป็นลูกโซ่อย่างเงี้ยครับทีละวงไปเรื่อยๆนะครับใช่ครับทีนี้สำคัญที่สุดเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของการเข้าถึงง่ายขึ้นแล้วเนี่ยคุณหมอครับเรื่องของการเรียนการป้องกันนี่มีส่วนไหมเราต้องเข้าไปเสริมตรงนี้ด้วยไหมฮะจริงๆเสริมนะครับให้ความรู้อะไรพวกนี้นะฮะใช่ครับเดี๋ยววันที่เราไปเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปให้ความรู้อย่างเดียวนะครับเราก็ร่วมกับทางคุณหมอที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไปด้วยกันนะไปด้วยกันแล้วก็ชาวบ้านที่เจ็บป่วยนะฮะเล็กๆน้อยๆอยากจะขอคำปรึกษาเนี่ยก็มาพบคุณหมอเลยครับนะครับมาพบคุณหมอรายไหนที่จำเป็นต้องได้รับยาก็รับยากันตรงนั้นครับนะครับแอมก็จะคบกันเป็นลูกนะฮะตายทีนึงก็เอาให้มันได้หลายๆอย่างนะครับแต่คุณพีรพัฒน์เชื่อไหมครับว่าเราเนี่ยเราบอกว่าเวลาเราไม่สบายเราจะเดินทางในกรุงเทพเป็นรถติดบางทีเราก็รู้สึกว่าไปยากใช่ขี้เกียจไปก็อยากจะไปขี้เกียจไปใช่ฮะแต่สำหรับพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยนะครับผมไปเนี่ยเขาอยู่บนดอยฮะใช่จากดอยลงมาข้างล่างเนี่ยชั่วโมงหนึ่งอันนี้คือถนนลาดยางนะฮะคุณหมอมีลาดยางเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าบางช่วงเนี่ยลาดยางไม่ถึงนะครับต้องใช้ four wheel นะฮะค่อยๆไต่บางที่ต้องขี่มอเตอร์ไซค์อย่างเดียวใช่ฮะมีทางไม่ง่ายแล้วก็ถ้าเกิดแหมเจ็บหนักขึ้นมาเนี่ยลำบากใช่เรื่องสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคนี่สำคัญจริงครับนะฮะถ้าทำให้ร่างกายแข็งแรงได้ไม่ต้องมาหาหมอมันโอ้สุดยอดเลยต้องตรวจเสื่อมได้จะดีมากนะครับอย่างนี้เราจะทำยังไงครับเพื่อให้ชาวบ้านเขาเข้าใจไม่งั้นเขาก็จะคิดว่าโอ้ยเสียเวลาทำมาหากินก็มีคนคิดอย่างนี้ไหมครับคุณหมอมีฮะมียังมีอยู่แต่ว่าเราก็ให้ความรู้แล้วก็อย่างที่เรียนนะครับว่าตอนนี้เรามีคุณหมอที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเรามีอสม.กระจายไปทุกพื้นที่ตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นครับแต่บางอย่างเนี่ยเราก็ต้องค่อยๆให้ความรู้นะฮะค่อยๆช่วยกันไปเช่นเราผมพูดว่าตอนขึ้นไปบนดอยเนี่ยมันจะมีเขาเรื่องแหว่งเป็นช่วงๆใช่แหว่งเป็นช่วงๆเฮ้ยเขาทำอะไรเขาปลูกข้าวโพดลองที่ดูฮะคนต้นไม้ใหญ่นะปลูกข้าวโพดแล้วปลูกทั้งปีนะฮะครับเพราะว่าก็จะมีในทุนเนี่ยเอาข้าวโพดไปให้เอาเบ็ดเล็ดพันไปให้เอายาฆ่าแมลงไปให้แล้วก็มาขายเขาประเด็นก็คือว่าไอการใช้ยาฆ่าแมลงเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อสุขภาพมันวนเนี่ยฮะก็ต้องไปอธิบายให้ชาวบ้านเขาฟังนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมมีอยู่โครงการหนึ่งที่ทางท้องถิ่นเขาทำแล้วผมชอบนะครับก็คือโครงการตรวจสารเคมีในเลือดนะครับแล้วไปบอกชาวบ้านไม่ทราบแต่พอเจาะเลือดไปบอกอุ้ยตอนนี้มีสารเคมีในเลือดเยอะแล้วนะชาวบ้านจะตระหนักละก็จะตระหนักแล้วต่อไปในเวลาเราอธิบายโอ้เวลาจะใช้ยาฆ่าแมลงใช้ได้นะแต่ต้องป้องกันอย่างไรก่อนทำต้องทำยังไงหลังทำต้องทำยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวกระตุ้นได้ดีครับครับต้องบอกให้ชาวบ้านเขาเข้าใจและเห็นเป็นรูปธรรมด้วยยิ่งดีใช่ไหมถูกต้องครับครับแต่พอเข้าใจแล้วปุ๊บเนี่ยเขาตระหนักมากขึ้นแล้วเนี่ยโอกาสในการที่จะเข้ามารักษาพยาบาลมันก็น้อยลง
ทีนี้ปัญหาคือว่าเขาจะบริหารจัดการตัวเองเนี่ยวิธีการเราต้องบอกเขาด้วยหรือเปล่าคุณหมอการบริหารจัดการตัวเองอันนี้มันขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละพื้นที่ครับไม่เหมือนกันแต่ละพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันอ๋อครับนะครับนะฮะไม่เหมือนกันเขาก็จะมีวิธีของเขาครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นความเปลี่ยนแปลงได้ก็คือว่าท้องถิ่นเนี่ยเขาไปมีบทบาทมากนะครับสำคัญอันง่ายที่สุดเลยนะเวลาชาวบ้านเจ็บป่วยฉุกเฉินเนี่ยครับท้องถิ่นเนี่ยจะเป็นกลไกสำคัญในการพาคนไข้เนี่ยไปยังหน่วยบริการที่มีศักยภาพครับเหมาะกับโรคที่เขาเป็นนะฮะเอายกตัวอย่างเคยมีเคสที่คลอดใกล้คลอดอย่างเงี้ยก็ได้ท้องถิ่นเนี่ยในพื้นที่เนี่ยคอยที่จะพาไปโรงพยาบาล นะครับแต่ปกตินี่มันเขาจะรู้ตัวแล้วปกติจะมาก่อนบางรายอาจจะนะบวกลบนะท้องอะไรนะคลอดก่อนกำหนดอะไรเงี้ยฉุกเฉินฉุกเฉินฉุกเฉินนะก็จะมีกลไกของท้องถิ่นนี่เข้าไปเสริมดูแลกันเต็มที่เลยนะครับเอาละเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าห่วงอะไรนะฮะเอาละครับมีคุณหมอมีจะฝากเพิ่มเติมไหมฮะเชิญฮะก็ช่วงนี้อากาศร้อนนะครับแล้วก็ฝนตกบ้างร้อนบ้างโอกาสที่จะเป็นหวัดนะมีสูงนะโดยเฉพาะหวัดใหญ่นะฮะเป็นแล้วเนี่ยร่างกายแย่เลยนะผมเคยเป็นแล้วนะตอนนี้เราก็สปช.ก็ร่วมกับทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับจัดฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ครับนะครับสามารถเข้ารับบริการได้นะครับอยากจะรู้ว่าฉีดที่ไหนได้เปิดแอปเป่าตังดูได้เลยครับครับครับรายละเอียดอยู่ในนั้นครับได้ครับเอาละครับวันนี้รับโปรแค่นี้ก่อนโอกาสหน้าคุยกันใหม่นะครับขอบคุณมากครับคุณหมอครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับทันตแพทย์อัตพรลิ้มปัญญาเลิศนะครับรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.คุณผู้ฟังครับก็เป็นรายละเอียดที่น่าสนใจนะครับใครที่ไม่ได้อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าถ้าอยู่ต่างจังหวัดแต่ไม่ได้อยู่ในผมใช้คำว่าไงดีจะบอกว่าท้องถิ่นธุรกันดารเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ค่อยมีธุรกันดารเท่าไหร่นะเอาเป็นว่าห่างไกลแล้วกันนะฮะห่างไกลจากพื้นที่ต้องใช้เวลาในการเดินทางเยอะเนี่ยจะเข้าใจเรื่องแบบนี้ดีเลยเพราะว่าบางทีปวดหัวตัวร้อนไม่เท่าไหร่หรอกแต่ถ้าเกิดหนักกว่านั้นเนี่ยมันเข้าโรงพยาบาลแต่ละที่มันไกลนะฮะนี่แหละก็จะช่วยได้เยอะเลยนะครับกับการดำเนินการตรงนี้นี่เป็นช่วงเล่าขานครับผมไปเฉลยคำถามวันนี้นะครับถามคุณผู้ฟังว่าเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยนะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.นะครับได้จัดกิจกรรมท่องเที่ยวสุขใจไปกับรฟม.โดยคำถามคือจัดขึ้นที่ไหนนะครับคำตอบคือจัดขึ้นที่เกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรเนี่ยวันพรุ่งนี้ครับกลับมาบอกกล่าวกันเช่นเดิมในรายการเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ